สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอิงนภัทรรับแรงสาปแช่งไม่ไหวลบรูปเกลี้ยง IG หลังธัญญาแฉรักไส้เป็นเมียเก็บเป็กสัญชัยจากกรณีสาวธัญญาได้ออกมาให้สัมภาษณ์แบบตรงไปตรงมายอมรับว่าสามีเป็กสัญชัยเองตระกูลนั้นได้มีบ้านเล็กบ้านน้อยซึ่งตนเองก็รับรู้มานานแล้วแต่ที่ทำให้เป็นเรื่องเป็นราวนั้นเพราะว่าหนึ่งในสาวของหนุ่มเป็กนั้นได้เข้ามาระรานถึงลูกสาวน้องรียาและอยากแสดงตัวว่าตนเองนั้นเป็นเมียน้อยของสามีอีกทั้งยังมักจะออกมาโพสต์ข้อความเหน็บสาวธัญญาอยู่บ่อยครั้งจนสาวธัญญานั้นทนไม่ได้เดินหน้าขอคำปรึกษาจากทนายเจมส์อย่างไรก็ตามล่าสุดทางด้านสาวอิงอิงได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยการปิดรูปทั้งหมดใน Instagram ing_ingnaphat เหลือเพียงรูปไว้อาลัยแชดวิกบอสแมนนาย Black Panther 2017ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ